รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยใหม่ Isuzu D-Max Highlander รุ่นพิเศษ Stealth สมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02-513-8850สนับสนุนโดยแรงต่างคอนเฟิร์มเติมเลย PTT Ultra Force Diesel Premium สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการรู้เรื่องรถกับพัฒนาเดชวันนี้กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องราวของรถยนต์ยานยนต์เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถยนต์อย่างประหยัดและปลอดภัยรวมถึงข่าวคราวความเคลื่อนไหวในแวดวงยานยนต์เรารวบรวมเอามาไว้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันสัปดาห์นี้มีอะไรมานำเสนอบ้างให้ฟังหลังขับสัปดาห์นี้เรามาพบกับรถยนต์ Nissan X-Trail SUV คันนี้กันครับสนับสนุนโดยสมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02-513-8850กำลังขับอยู่นี่คือรถยนต์ Nissan X-Trail 2.5 VL 4-wheel drive เป็นรถยนต์แบบ SUV เต็มรูปแบบของ Nissan นะครับ Nissan รุ่นใหม่ๆเนี่ยการออกแบบตกแต่งค่อนข้างที่จะเน้นไปในทางใช้งานได้ใช้งานง่ายเพราะฉะนั้นเรื่องของการออกแบบภายในนี่ดูเหมือนกับราบเรียบนะครับคือมีสีดำเป็นโทนหลักแล้วก็เป็นวัสดุแบบกึ่งฟองน้ำนะครับเป็นกึ่งโฟมกึ่งฟองน้ำหยุ่นหน่อยๆอัดขึ้นรูปมาเป็นแผงกรุบานประตูสลับกับลายแบบเคฟราแล้วก็มีมือจับขนาดใหญ่สวิชควบคุมกระจกบานหน้าต่างด้วยไฟฟ้าทั้ง4บานสวิชเซ็นทรัลล็อกสวิชควบคุมกระจกมองข้างปรับก้มเงยช่องแอร์ขนาดใหญ่ด้านหน้านี่4ช่องมาตรฐานซ้ายขวาเป็นแบบสี่เหลี่ยมคางหมูตรงกลางก็เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูแต่แนวยาวกึ่งๆจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ทุกช่องมีขนาดใหญ่ปรับทิศทางลมได้ง่ายนะครับพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้าน multifunction steering wheel ควบคุมระบบต่างๆด้านล่างตัดตรงมีสวิตช์ควบคุมความเร็วคงที่หรือว่า cruise control สวิตช์ควบคุมเรื่องของระบบความบันเทิงวงพวงมาลัยเป็นแบบคุ้มหนังอวบกระชับมีร่องพักนิ้วแล้วก็มองผ่านเข้าไปก็เป็นแผงหน้าปัดมีวงกลมรูปทรงกระบอก2วงพื้นสีดำตัวเลขสีขาวเข็มวัดเรืองแสงสีขาววงทางขวาเป็นมาตรวัดความเร็วมีความเร็วสูงสุดที่แจ้งเอาไว้ก็คือ240กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงทางขวานี่ตรงตำแหน่ง6นาฬิกาด้านล่างนี่เป็นมาตรวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนวงทางซ้ายเป็นมาตรวัดรอบการทำงานของเครื่องยนต์ขีดแดงก็เริ่มตั้งแต่ 6,500 รอบต่อนาทีแล้วก็ตรงตำแหน่ง6นาฬิกาเป็นมาตรวัดอุณหภูมิของระบบน้ำหล่อเย็นตรงกลางของวงกลมมาตรวัดความเร็วกับมาตรวัดรอบนั้นเป็นจอสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งเป็น Multi Information Display มีบอกนาฬิกาบอกอุณหภูมิภายนอกมีบอกระดับความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงแบบตอนนี้ผมขับอยู่นี่เขาก็แจ้งว่า Fuel Economy หมายเลข1นะครับอยู่แค่ระดับ1นะครับแล้วก็มีไฟบอกเมื่อเราเปลี่ยนเลนนะครับมีไฟสัญญาณเตือนวัตถุอื่นเข้ามาใกล้ๆมีมาตรวัดอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงแบบเรียลไทม์มีมาตรวัดเรื่องของระยะทางรวมระยะทางย่อยไฟบอกตำแหน่งเกียร์ครบถ้วนครับอยู่ตรงหน้าปัดด้านหน้ามองง่ายครับเหลือบตาลงปั๊บผ่านช่องของพวงมาลัยเข้าไปเห็นได้ชัดเจนถ้าขับกันคุ้นๆหน่อยพอรู้ว่าตรงไหนอยู่ตำแหน่งอะไรบอกอะไรจะยิ่งง่ายขึ้นนะครับส่วนทางตรงกลางนี่ต่ำจากช่องแอร์ลงมาก็เป็นหน้าจอขนาดประมาณสัก7นิ้วนะครับก็เป็นแผนที่นำทางเป็นเรื่องของระบบความบันเทิงแล้วแต่จะปรับเลือกรวมทั้งเป็นจอสำหรับตรวจสภาพรอบรถเพราะว่านิสสัน X-Trail คันนี้เนี่ยเขามี Around View Monitor ด้วยนะครับให้ดูว่าด้านหน้าด้านหลังด้านข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยมันมีสิ่งกีดขวางหรือว่ามีอะไรมาอยู่ใกล้ๆตัวรถเราบ้างนะครับก็ทำให้สะดวกมากขึ้นทำให้ทัศนวิสัยของผู้ขับขี่นั้นดีขึ้นมีตัวช่วยเยอะขึ้นนะครับถัดลงมาเป็นเรื่องของระบบแอร์ต่ำลงมาก็เป็นช่องสำหรับที่จุดบุหรี่เป็นช่องเสียบ USB นะครับเป็นเบรกมือหรือว่า parking brake แบบไฟฟ้านะครับก็มีระบบต่างๆมากมายแล้วก็มาถึงคันเกียร์อัตโนมัติถัดมาด้านหลังเป็นช่องวางขวดน้ำหรือว่าวางแก้วน้ำ2ช่องแล้วก็เป็นปุ่มสวิตช์สำหรับเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน Hill Descent Control คือช่วยหน่วงในการลงทางลาดชันแล้วก็เป็นปุ่มควบคุมหรือว่าเลือกระบบการขับเคลื่อนขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ล้อก็หมุนบิดเอานะครับแล้วก็เป็นกล่องใส่ของหรือว่าเป็นคอนโซลลึกขนาดใหญ่ด้านบนคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับเป็น 2.5 VL เพราะฉะนั้นก็จะมีซันรูฟเปิดปิดด้วยไฟฟ้านะครับควบคุมด้วยไฟฟ้าทั้งแผ่นทึบแสงแล้วก็แผ่นที่เป็นกระจกด้านหลังนั่นก็มีช่องแอร์อยู่หลังคอนโซลนี่2ช่องทำให้คนนั่งเบาะตอน2นั้นนั่งได้สบายขึ้นนะครับนั่งได้สบายขึ้นเบาะแถว2นั้นก็พับพนักพิงลงได้40 20 40นะครับคือเลือกได้จะเอาขนาดไหนอย่างไรนะครับส่วนแถว3ก็พับได้50 50พับราบลงมาได้นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของภายในตรงเบาะนั่งคนขับนี่ก็เป็นเบาะประเภทหุ้มวัสดุประเภทหนังนะครับเป็นเบาะไฟฟ้านั่งกระชับนุ่มหนาพิงเต็มหลังนั่งเต็มก้นพนักพิงศีรษะใหญ่รับได้พอดีถือว่าเป็นเบาะนั่งที่นั่งได้สบายมาว่ากันถึงเรื่องของข้อมูลทางเทคนิค Nissan X-Trail 2.5 VL 4 Wheel Drive คันนี้เนี่ยใช้เครื่องยนต์ในรหัส QR25DE เป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบแถวเรียง
พราวราวลิ้นคู่เหนือฝาสูบมีจำนวนวาล4วาล์วต่อสูบแล้วก็มีระบบทวิน CVTC เป็นตัวควบคุมจังหวะการเปิดปิดของวาล์วส่วนความกว้างของกระบอกสูบนั้นอยู่ที่89มิลลิเมตรโดยมีระยะชัก100มิลลิเมตรเป็นเครื่องยนต์ที่ชักยาวซะหน่อยเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์สมัยใหม่ปัจจุบันความจุจริงๆก็ 2,488 ซีซีจึงเป็นที่มาของชื่อรุ่นหรือว่ารหัส 2.5 VL นะครับ2488ซีซีก็คือปัดเศษแล้วก็เป็น2500หรือว่า2ลิตรครึ่งนั่นเองก็ใช้ตัวเลข 2.5 เข้ามาแทนที่แล้วก็มีแรงบิด233นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน 4,000 รอบต่อนาทีถ่ายทอดกำลังทั้งหมดผ่านเกียร์แบบ Xtronic CVT ที่มีอัตราทดตั้งแต่ 2.6310 ไปจนถึง 0.3780อัตราทดสุดท้ายน้อยๆแบบนี้ทำให้ลดการทำงานของเครื่องยนต์ลงไปได้เยอะนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าอยากจะขับแบบสนุกสนานหน่อยก็สามารถเปลี่ยนเกียร์เองได้นะครับเป็นโหมดแมนนวล7สปีดสามารถเปลี่ยนเกียร์เองได้นะครับจะเปลี่ยนเกียร์ขึ้นเชนเกียร์ลงต่ำก็ดึงถอยหลังก็ว่ากันเอาตามสบายนะครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นอิสระแม็กฟาสันสตรัทพร้อมด้วยเหล็กกันโครงด้านหลังก็เป็นอิสระมัลติริงพร้อมด้วยเหล็กกันโครงระบบเบรกนั้นแน่นอนครับรถขนาดนี้เป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อแน่นอนพวงมาลัยเป็นแร็คแอนด์พินเนียนพร้อมด้วยระบบผ่อนแรงด้วยไฟฟ้าหรือว่าอิเล็กทริกพาวเวอร์สเตียริงยาวทั้งคัน 4,690 มิลลิเมตรเท่านั้นเอง4เมตรครึ่งกับนิดหน่อยดูเหมือนเป็นรถใหญ่มากนะครับเอาเข้าจริง4เมตรครึ่งนิดหน่อย 4,690 มิลลิเมตรกว้าง 1,820 มิลลิเมตรส่วนสูง 1,740 มิลลิเมตรระยะจากดุมล้อหน้าถึงดุมล้อหลัง 2,705 มิลลิเมตรล้อคู่หน้าและคู่หลังกว้างเท่ากันเป็นระยะสแควร์คือระยะ 1,575 มิลลิเมตรยางที่ติดรถมาเป็นขนาด 225 ซีรีส์ 60 ขอบ 18 นิ้วถังน้ำมันจุ 60 ลิตรน้ำหนักตัวรถทั้งคันก็ 1,593 กิโลกรัมตันครึ่งเศษๆนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลเฉพาะของนิสสันX-Tail 2.5 VL 4-Wheel Drive คันนี้นะครับเครื่องยนต์นั้นทำงานง่ายครับสั่งการติดด้วยการกดปุ่ม Start Engine เครื่องยนต์ขึ้นมาน้ำปัดแพรวๆปรึบๆขึ้นมานะครับปรับเบาะปรับพวงมาลัยได้ที่โยกคันเกียร์ลงมาดีแล้วก็ขับเคลื่อนออกมาตอนขับในตัวเมืองนะอย่างที่บอกครับมองจากภายนอกเหมือนกับรถมันใหญ่เหลือเกินเอาเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยน้ำหนักพวงมาลัยดีครับอัตราเร่งดีทำให้ซอกซอนได้ง่ายรื้อปราดได้ง่ายจนน่าแปลกใจถ้าไม่หันมาเห็นว่าความยาวตัวรถเพียงแค่ 4,690 มิลลิเมตรนี่แม่จะแปลกใจมากนะครับแต่ในขณะเนี้ยถือว่าเป็นรถที่ใช้ในเมืองได้ดีครับมีความคล่องตัวสูงน้ำหนักพวงมาลัยเบานะครับขับในสภาพการจราจรแออัดทางขรุขระก็ซึมซับไว้ได้ครับทั้งระบบช่วงล่างช่วยแล้วก็ความหนานุ่มของตัวเบาะนี่แหละครับทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีในเรื่องของความนุ่มนวลในห้องโดยสารขับขึ้นมาบนทางที่เป็นไฮเวย์เป็นทางหลวงแผ่นดินระหว่างจังหวัดนะครับอัตราเร่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ครับเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวรถ เกินตันครึ่งไปหน่อยก็ประมาณสักเกือบ 1,600 กิโลกรัมก็ถือว่าใช้ได้นะครับเกียร์แบบ CVT ไหลลื่นต่อเนื่องไม่มีอาการกระตุกกระชากเร่งแล้วก็ไหลปื๊ดออกไปเก็บเสียงด้านล่างดีครับเสียงเครื่องยนต์เสียงยางเข้ามาน้อยนะครับเสียงลมเนี่ยพอสัก120ก็เริ่มมีบ้างเป็นธรรมดาเพราะเป็นรถทรงสูงแต่ก็ถือว่าเป็นรถที่เก็บเสียงได้ดีเป็นรถที่มีความนุ่มนวลในห้องโดยสารดีครับอัตราเร่งใช้ได้ขับเดินทางไกลมีพื้นที่ใช้สอยโปร่งโล่งสะดวกทัศนวิสัยดีเป็นรถอีกคันหนึ่งที่ถือว่าเป็นรถใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์เป็นรถสมกับชื่อ SUV Sport Utility Vehicle นะครับใช้ในเมืองก็ได้เดินทางไกลก็ดีเป็นรถที่น่าลองขับคันหนึ่งทีเดียวละครับThank you.
หน้าตาของรถยนต์นิสสัน X-Trail จะว่าไปแล้วเป็นหน้าตาของนิสสันในยุคใหม่นะครับไอ้เจ้าตัวโครเมียมที่โอบพุ่มตานิสสันไว้อย่างนี้เนี่ยทางนิสสันเขาบอกว่าเป็น V-Shape แหมแต่ผมดูเหมือนกับ U-Shape เอาละ V-Shape U-Shape ก็ช่างคือจะเป็นโครเมียมโอบเอาไว้แล้วก็มีตานิสสันขนาดใหญ่ตรงกลางกระจังหน้าเปิดเป็นช่องให้ลมเข้าไประบายความร้อนในห้องเครื่องได้ดีนะครับรับกับไฟที่เปิดมาออกด้านข้างตรงนี้กว้างหน่อยแล้วก็เลียวหลีมาทำให้ดูเฉี่ยวขึ้นนะครับเส้น2เส้นนี้ทำให้ดูลู่ลมมากขึ้นเป็นรถ SUV ทรงสูงขึ้นมาหน่อยแต่ดูไม่เถอะทะมากมายนักนะครับดูจากรูปทรงภายนอกดูเหมือนเป็นรถขนาดใหญ่จริงๆแล้วความยาวเพียงแค่ 4,600 กว่ามิลลิเมตรคือ4เมตร60เซนโดยประมาณเป็นรถที่ผมจับตาดูมานานครับว่าทำไมมันไม่เปรี้ยงปร้างในตลาดประเทศไทยเรารถแบบนี้ราคาแบบนี้เนี่ยแม่มันน่าจะปรูดปราดวิ่งกันเต็มถนนมากกว่านี้จะว่าไปแล้วนะครับแล้วก็ราคาที่วางไว้เนี่ยทำให้คนที่ถ้าชอบนิสสันถ้าชอบ X-Trail ไม่ต้องไปคิดมากเพราะว่าล้าน 600,000 บาทกับเศษนิดหน่อยเนี่ยเครื่องเบนซิน 2.5 หรือว่า 2,500 ซีซีแบบคันนี้กับแบบที่เป็นไฮบริดราคาเรียกว่าเท่ากันก็ว่าได้ล้าน 600,000 กว่าด้วยกันตัวท็อปกับตัวท็อปชอบทางไหนเลือกทางนั้นในตัวเป็นไฮบริดนั้นเครื่อง2ลิตรบวกไฮบริดในตัวนี้เป็นเบนซินล้วนๆ 2,500 ลองขับดูลองตอบโจทย์ตัวเองดูผมว่าเป็นรถที่นั่งสบายใช้ได้อเนกประสงค์จริงๆแปลกใจจริงๆครับว่าทำไมเห็นบนท้องถนนน้อยทำไมมันไม่เปรี้ยงปร้างบูมบามพูดตรงๆว่าขับมาแล้วชอบครับความกว้างขวางของห้องโดยสารความเงียบของห้องโดยสารความนุ่มนวลผมว่าใช้ได้ทีเดียวละแต่ว่าอย่าไปเชื่อผมมากนะจะอย่างไรก็ตามลองขับแล้วก็ตอบตัวเองเอาครับสมาชิกนิตยสารออโตคาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโตคาร์โทร Mercedes-Benz Thailand จัดกิจกรรม AMG Driving Academy การฝึกอบรมขับขี่รถยนต์สมรรถนะสูงครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเรียนรู้เทคนิคการขับขี่แบบเต็มสมรรถนะโดยทีมผู้ฝึกสอนมืออาชีพดรีกีแชมป์จากการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตรายการระดับโลกรวม14รุ่นโดยมีรถไฮไลท์คือ Mercedes AMG C63S Coupe โฉมใหม่มาให้ทดลองประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ณสนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์กิจกรรม AMG Driving Academy แบ่งการทดสอบออกเป็น6สถานีได้แก่ Drag Race, Brake and Lane Change, Cornering Exercise, Car Control, Lead and Follow และ Auto X Practice and Competition พร้อมแบบฝึกหัดสุดท้าทายในการขับขี่รถยนต์ AMG ครบทุกรุ่นแบบเต็มสนามโดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประสบการณ์จริงจากการฝึกทักษะในแต่ละด้านและได้รับทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากสมรรถนะเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันก้าวล้ำซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของแนวคิดในการผลิตรถยนต์ Mercedes AMG คุณปีเตอร์บอกว่าขอต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่ช้าง International Circuit และเป็นครั้งแรกนะครับของ AMG Driving Academy ซึ่งเป็น
กลุ่มประเทศหรือภูมิภาคที่16แล้วนะครับที่มี AMG Driving Academy นะครับเรามาอยู่กันที่บุรีรัมย์นะครับแบ่งการฝึกอบรมนะครับเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับในส่วนของวันแรกเนี่ยเราจะมีการทําการฝึกด้วยกัน4สถานีด้วยกันสถานีแรกก็คือในเรื่องของ Rain Change นะครับเบรกแล้วก็ Lane Change นะครับเรามีเรื่องของการ Car Control นะครับคือการควบคุมรถนะครับและแน่นอนในเรื่องของ Corner นะครับ Cornering นะครับและที่สำคัญที่สุดที่จะให้ซับทราบถึงสมรรถนะหรือว่าพละกำลังอันมหาศาลของ AMG ก็คือมี Drag Race ด้วยครับ And then in the evening of the first night we all get together we have a nice dinner we prepare for day 2นะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะเข้าพักกันที่โรงแรมนะครับแล้วก็มีดินเนอร์มีอะไรกันนะครับแล้วก็เตรียมพวกท่านให้พร้อมนะครับสำหรับวันที่2เพราะฉะนั้นในวันที่2นะครับก็คือเรามีแบ่งกลุ่มออกเป็น3กลุ่มที่จะทํา follow the leader นะครับก็คืออินสตรัคเตอร์ขับนำแล้วก็ขับตามกันไปในรถที่ต่างกัน3กลุ่มของ AMG ในขณะที่อีกสถานีนึงก็คือออโต้ครอสหรือออโต้คาร์น่านะครับที่มีการจับเวลาทําการแข่งขันกันด้วยสำหรับทุกคนที่มาเข้าร่วม ADA เนี่ยนะครับเมื่อจบหรือผ่านการฝึกแล้วเนี่ยก็จะมีเซอร์ติฟิเคทให้นะครับแล้วเรามีไพรซ์มีของรางวัลสำหรับคนที่เป็นนักขับที่รวดเร็วและดีที่สุดด้วย The AMG Driving Academy was designed to give our customers a chance to experience the different types of cars that we have นะครับ AMG Driving Academy เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้สัมผัสแล้วก็มีประสบการณ์ในรถหลากรุ่นของเรานะครับนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะสัมผัสรุ่นรถที่ต่างกันแต่ในรถ1คันเนี่ยนะครับ AMG Driving Academy เนี่ยยังบอกคุณให้เห็นถึงในเรื่องของโหมดในเรื่องของ ESP โหมดนะครับในเรื่องของ Dynamic โหมดนะครับหลายๆแบบหลายๆระบบที่เรามีในรถยนต์ AMG But of course we want to help them become faster drivers and get more from the performance in their cars all of which we achieve here นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการให้คนที่มาเข้าร่วมเนี่ยเป็นคนที่สามารถขับรถได้เร็วขึ้นนะครับในรถที่เป็น performance อย่าง AMG นะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณมาฝึกใน AMG Driving Academy ที่ Southeast Asia หรือที่ Thailand เนี่ยนะครับชื่อคุณจะถูกบรรจุเข้าไปใน World Fastest Family ก็คือ ADA นี่แล้วคุณสามารถไปฝึกได้ทั่วโลกในเลเวลต่อๆไปบทสรุปของหลักสูตร AMG Driving Academy ในครั้งนี้นอกจากจะได้สัมผัสถึงความแรงของรถยนต์ที่จัดเต็มครบพอร์ตโฟลิโอและรูปแบบการขับขี่ในแต่ละสถานีที่ถูกปรับปรุงให้ผู้ขับนั้นได้เพิ่มทักษะการควบคุมรถได้ดีมากยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้จะชวนให้คุณหลงไหลในสมรรถนะของ Mercedes AMG แน่นอนครับแน่นอนว่าเรนจ์ที่เราเอามาใช้ก็คือทุกรุ่นที่เอามาใช้ใน AMG Driving Academy นี่เป็นรถ AMG แล้วก็น่าจะเป็นรถที่ขับสนุกทุกรุ่นแหละนะครับ For example our customers will drive the GTC and the GTR นะครับลูกค้าหรือว่าสื่อมวลชนเนี่ยจะได้ขับรถในกลุ่ม GT ก็คือ GTC กับ GTR นะครับแต่ถามคุณปีเตอร์นี่ว่าชอบที่สุดตอนนี้คืออะไรก็คือตัว C63S รุ่นใหม่ล่าสุดครับThe options we have on this car for this event, we have the carbon ceramic brakes, which gives you amazing braking performance. นะครับรถที่เอามาใช้นะครับเป็นรถที่สั่งพิเศษนั่นหมายความว่าเป็นคาร์บอนเซรามิกเบรกนะครับซึ่งถามว่าให้ performance ในการเบรกเนี่ยสูงสุดข้อที่โดดเด่นก็คือเจ้า C63 ตัวใหม่เนี่ยมีไอ้ตัวกริลที่เป็นแนวตั้งที่เรียกว่า Pan Americana Grill นะครับ And of course now on the steering wheel we have the adjustable components which we never saw before นะครับแล้วก็เป็นรุ่นแรกนะครับที่ใส่ตัวปุ่มคอนโทรลนะครับเป็นกลมๆด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าไฮไลท์คืออะไรก็เจ้า C63S นี่แหละครับเพราะว่าเป็น latest technology เลยนะครับของ AMGกลุ่ม PSA ผู้ผลิตรถยนต์เปอร์โยสัญชาติฝรั่งเศสได้แต่งตั้งบริษัทเบลฟอร์ดออโตโมบิลประเทศไทยจำกัด
หรือเปอร์โยประเทศไทยภายใต้กลุ่มบริษัท Master Group Corporation Asia จำกัดให้เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์เปอร์โยอย่างเป็นทางการในไทยแต่เพียงผู้เดียวโดยมีพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งจัดขึ้นณสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยพร้อมได้รับเกียรติจากมิสเตอร์ชัคจิราปูเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเป็นประธานสักขีพยานในครั้งนี้ครับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศความพร้อมในการจัดการแข่งขันแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2019ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทัวร์นาเมนต์ระดับ HSBC BWF World Tour Super 500โดยปีนี้ถือว่าเป็นปีที่สำคัญเนื่องจากมีนักกีฬาแบดมินตันจาก20ประเทศชั้นนำของโลกประกาศพร้อมใจกันส่งยอดนักฝีมือเข้าร่วมทำการแข่งขันอย่างครบครันโดยมีนักแบดมินตันระดับโลกแชมป์โลกปีล่าสุดบรรดามือวางอันดับหนึ่งของโลกอดีตแชมป์โลกและแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกล่าสุดหลายประเภทเข้าร่วมทำการแข่งขันเรียกได้ว่าเป็นการยกระดับการแข่งขันจากปีที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดอีซูซูร่วมกับเมเจอร์ซินิเพล็กกรุ๊ปชวนคนไทยสานสำนึกรักบ้านเกิดสร้างความพอเพียงในสังคมผ่านภาพยนตร์เทิดพระเกียรติเพื่อส่งเสริมปรัชญาแห่งความพอเพียงชุดเมล็ดพันธุ์แห่งความพอเพียงกลุ่มตรีเพชรโดยคุณปนัดดาเจนนวาสินกรรมการรองผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดร่วมกับบริษัทเมเจอร์ซินิเพล็กกรุ๊ปจำกัดมหาชนโดยคุณวิชาภูลวรลักษณ์ประธานกรรมการบริหารบริษัทเมเจอร์ซินิเพล็กกรุ๊ปจำกัดมหาชนจัดงานเปิดตัวภาพยนตร์เทิดพระเกียรติชุดที่19เมล็ดพันธุ์แห่งความพอเพียงโดยมีคุณลีอายุจือปาผู้ก่อตั้งอาคาอาม่าแบรนด์กาแฟเพื่อสังคมและคุณแอนทองประสมนักแสดงและผู้จัดละครตัวแทนความพอเพียงร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความพอเพียงณโรงภาพยนตร์ซารากอนซินิเพ็กซึ่งภาพยนตร์เทิดพระเกียรติชุดใหม่นี้จะเริ่มฉายในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซินิเพ็กกรุ๊ปตั้งแต่กรกฎาคมเป็นต้นไปสำหรับอีซูซูนะคะได้ร่วมมือกับกลุ่มเมเจอร์ซินิเพล็กซ์นี่จัดทำภาพยนตร์เทิดพระเกียรติปรัชญานะคะเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาเป็นเวลา13ปีแล้วนะคะโดยภาพยนตร์ชุดล่าสุดนี้คือชุดเมล็ดพันธุ์แห่งความพอเพียงเป็นชุดที่19เพราะว่าเรามีความประสงค์ที่จะสืบสานพระราชปณิธานนี้เราเชื่อว่าความพอเพียงจะทำให้เกิดสังคมที่เป็นสุขและยั่งยืนค่ะสำหรับภาพยนตร์ชุดเมล็ดพันธุ์แห่งความพอเพียงนะคะเป็นภาพยนตร์ชุดที่19ของเรานำเสนอเรื่องราวของคุณลีนะคะคุณอายุจือปาทางด้านข้างนี้นะคะเป็นคนที่เราประทับใจมากนะคะคุณลีเป็นหนุ่มชาวอาขานะคะผู้ที่เกิดบนดอยแม่สวยที่อำเภอแม่จันใต้จังหวัดเชียงรายเป็นดอยที่ทุรกันดารมากในสมัยนั้นคุณลีเติบโตมาพร้อมกับต้นกาแฟที่ได้รับพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็สร้างแบรนด์กาแฟที่โด่งดังชื่ออาขาอามานะคะเป็นของตนเองเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วยังกลับมาพัฒนาชุมชนช่วยให้ชาวชุมชนนั้นสามารถต่อยอดจากผลกาแฟนั้นไปเป็นธุรกิจได้นะคะช่วยกระจายช่วยจำหน่ายด้วยอันนี้เป็นความประทับใจส่วนตัวของอีซูซูและเมเจอร์ซินิเพล็กซ์เราก็เลยเลือกคุณลีนะคะนำเสนอแนวคิดในการสำนึกรักบ้านเกิดนะคะแล้วก็ทำประโยชน์ต่อชุมชนของตนเองด้วยภาพยนตร์ที่ชื่อว่าเมล็ดพันธุ์แห่งความพอเพียงเป็นการต่อยอดจากต้นกาแฟที่ได้รับพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9ค่ะสนับสนุนโดยใหม่ Isuzu D-Max Highlander รุ่นพิเศษ Stealth สมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02-5153-8880 มาพบกันในช่วงของรถดีรถเด่นเหมือนเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้ครับยังคงอยู่กันที่ DDS Car Center ถนนศรีนครินทร์ครับต้องบอกว่านี่เป็นผู้ประกอบการรถยนต์มือ2ระดับมาตรฐานสูงนะครับที่เข้าร่วมงาน Fast Auto Show Thailand ต่อเนื่องบอกว่าตั้งแต่ปีต้นๆมาเลยนะครับแล้วก็ยังคงอยู่กับงานมาโดยตลอดนะครับพอหมดงาน Fast Auto Show Thailand แล้วก็มักจะมีคำถามกันอยู่เรื่อยๆแบบนี้แหละว่าจะไปซื้อรถมือ2ที่ไหนดีนะครับก็เป็นหน้าที่ผมและทีมงานต้องพาคุณผู้ชม
มาพบผู้ประกอบการเหล่านี้ครับพร้อมกับเนื้อหานะครับข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์นะครับเป็นความรู้นะครับให้กับคุณผู้ชมได้มาต้องบอกว่าเลือกชมรถยนต์มือ2นะครับเดี๋ยวบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมั่นใจบอกว่ามั่นใจพามาปุ๊บเนี่ยต้องรู้ด้วยมีข้อข้องใจอะไรถามเรามาผมเองนะครับต้องบอกว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองผู้ประกอบการเหล่านี้นี่ต้องบอกว่าเขาเป็นมืออาชีพเพราะนั้นสิ่งที่จะเอามาตอบต้องมาจากคนที่คลุกคลีอยู่กับรถยนต์มือ2มานานต้องเป็นคนที่เชี่ยวชาญแบบนี้แหละครับวันนี้อยู่กับคุณกี้เหมือนเคยครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับวันนี้ยากหน่อยยากครับยากยากเพราะว่ามีคนถามบอกว่าเฮ้ยนิยามการรับประกันเนี่ยเราในส่วนของผู้จัดงาน Fast Auto Show Thailand เนี่ยเราก็มีส่วนหนึ่งที่รับประกันแต่บอกเฮ้ยถ้าจะเอาให้รู้ลึกๆจริงๆว่าจะดูยังไงครับคนบอกเฮ้ยบอกว่ารถเอาว่าชนหนักอย่างเงี้ยดูยังไงไม่ชนหนักไม่จมน้ำขนาดไหนถึงจมน้ำครับเออไม่ไฟไหม้ไฟมันต้องไหม้ขนาดไหนครับนะครับวันนี้ต้องยกกันบ้านหนักๆอันนี้ให้ตอบให้ฟังหน่อยครับคือต้องแจ้งก่อนว่าคำว่าชนหนักของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาว่าวันนี้สิ่งที่ผมพูดคือจากประสบการณ์นะครับผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ทฤษฎี1 2 3 4 5ถึง10ต้องเป็นแบบนี้มาตรฐานไม่เหมือนกันใช่แต่ละท่านไม่เหมือนกันจริงๆผมต้องบอกว่าโอเคสิ่งที่จะพูดคือจากประสบการณ์ของผมที่อยู่กับรถมา15ปีนะครับแล้วก็เป็นคำนิยามของผมละกันว่าชนหนักคืออะไรนะครับอันดับแรกคำว่าชนหนักของผมเนี่ยก็คือต้องชนเข้ามาถึงคันหน้าคันหน้าเนี่ยถ้าสังเกตดีๆสีในห้องเครื่องของรถยนต์ใช้คำว่า 80% ไม่ใช่ 100% นะครับ 80% จะเป็นสีตัวรถเนี่ยแหละครับแต่จะเป็นสีด้านนั่นน่ะสิไม่ใช่สีเงาข้างนอกอ่ะข้างนอกสีภายนอกจะเงาสีภายนอกจะเงาเหมือนเครื่องแล็กเกอร์หรืออะไรภายในจะเป็นสีด้านๆนะครับคุณผู้ชมลองเปิดรถของตัวเองดูก็ได้นะครับก็จะเป็นสีด้านกับสีเงานะครับแล้วรอยเม็ดอาร์คเนี่ยรอยสปอตทุกอย่างจากโรงงานเนี่ยจะต้องกลมไม่บิดเบี้ยวนะครับคือถ้าเขาทำเป็นเหลี่ยมก็เหลี่ยมไปเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกลมก็คือกลมกลมก็กลมถ้าเป็นวงรีก็รีไปเลยนะครับถ้าเหลี่ยมก็เหลี่ยมไปเลยอันนี้ผมยกตัวอย่างอย่างไททันอีกคันนึงนะครับอย่างเงี้ยนะครับรอยมาร์กพวกเนี้ยก็จะมาจากโรงงานรูก็จะกลมก็กลมไปเลยนะครับแล้วก็สีเนี่ยเป็นสีดำเหมือนกันครับแต่คนละสีกับตัวสีภายนอกก็จะด้านนะครับอันนี้เลยยกตัวอย่างให้ดู2คันก่อนแต่ว่าอย่างที่ผมบอกการทำสีมาเนี่ยผมก็ไม่ได้ฟันธงว่ารถทุกคันที่ทำสีคันหน้าจะชนหนักเพราะมันมีหลายเหตุผลนะในการทำสีนะใช่ครับหลายเหตุผลมากบางทีพูดตรงๆครับของหล่นใส่ฝากระโปรงหรือมีจิ้มหน้ามันนิดนึงแต่ไม่เยอะแต่ว่าตัวเนี้ยมันมีการแบบโดนกระแทกนิดหน่อยเป็นรอยเป็นอะไรบางทีอู่ก็ทำให้อาจจะไม่ได้ฟันธงว่าชนหนักนะครับแต่ถ้าเลือกได้โอเคเราก็เลือกที่มันออริจินอลไว้ก่อนเอาว่าครับหลักๆเลยคือดูคันหน้าก่อนดูคันหน้าทั้งเส้นเนี่ยครับไปถึงด้านข้างแต่ว่าไอ้ส่วนจะไปฟันธงว่าชนหนักหรือเปล่าต้องดูองค์ประกอบอื่นด้วยเพราะบางทีสีเนี่ยก็อาจจะแค่ทำมาเพราะว่าอย่างที่กี้บอกเก็บงานเก็บรายละเอียดพวกนี้มาใช่ครับอาจจะนะครับแต่ว่าถ้ามีโอเคเราก็เริ่มอ๋อมันมีนะแล้วเราค่อยมาดูอีกทีว่าหนักหรือไม่หนักนะครับแล้วเราก็มาดูที่รอยเชื่อมด้านข้างครับเชื่อมคันหน้าเข้ากับตัวถังเนี่ยนะครับจะมีเม็ดอาร์คถ้าเมื่อไหร่ดูแล้วมันมีเป็นรอยเชื่อมใหม่มีรอยไหม้ๆดำๆหรือแปลกๆนะครับอันนั้นก็ถือว่าอาจจะมีการทำคันหน้ามาแล้วอาจจะสันนิษฐานไว้ก่อนได้ใช่ครับจะเป็นการเปลี่ยนหรือเป็นการเชื่อมใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ก็แล้วแต่เพราะว่าอย่างที่บอกครับอุบัติเหตุมันเกิดได้หลายแบบบางทีอาจจะเบาๆแต่ก็มีการทำบ้างนะครับอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละจุดแล้วเอามาประกอบกันทีนี้ผมถามก่อนจะข้ามไปจุดอื่นแปลว่าถ้าถึงคันหน้านี่หมายความว่าด้านหน้านี่ต้องถูกชนอย่างนี้ครับแล้วเข้ามาถึงตรงนี้ใช่ครับซึ่งโดยส่วนมากของรถเนี่ยคันหน้าก็คือจะมีพวกพัดลมมีหม้อน้ำพวกนี้อยู่แล้วใช่ครับอันนี้หมายความว่ามาถึงตรงนี้เลยใช่ครับมาถึงตรงนี้เลยนะครับแล้วด้านข้างล่ะฮะด้านข้างมีโอกาสที่ชนแล้วต้องได้รับการชนแรงขนาดไหนมันถึงจะแบบว่ามีครับด้านข้างพวกเราก็จะมองที่ซับในกันครับเนี่ยครับตัวนี้คือเรียกซับในครับนะครับว่าเนี่ยมันกลมมันธรรมชาตินะไม่มีการบิดเบี้ยวก็ยังใช้วิธีการดูแบบนี้อยู่ครับแล้วก็สีเนี่ยมันก็จะต้องเป็นเหมือนกันคือออกด้านๆหน่อยนะครับครับแล้วก็ก่อนที่จะมาถึงคันหน้าผมก็อยากให้ทุกท่านเวลาจะซื้อรถก็ส่องลงไปถ้าเกิดชนตรงนี้มาผมพูดตรงๆว่าเนี่ยตรงเนี้ยมันเบี้ยวยังไงก็ต้องมีการเชื่อมต้องทำแน่นอนใช่ครับครับต้องทำมาแน่นอนนะครับว่าสีมันจะ1สีก็คือต้องด้านนะไม่มีการพ่นมานะ2เม็ดทุกอย่างมันจะต้องกลมครับพยายามมองให้มันเป็นธรรมชาติอะครับถ้าอะไรที่มันผิดธรรมชาติมันก็ต้องมีมันก็ไม่ใช่นะครับแล้วเราค่อยมาดูกันว่ามันมากหรือน้อยแค่ไหนอันดับที่2มาดูที่ฝากระโปรงครับนะครับหลายๆท่านอาจจะบอกเฮ้ยเนี่ยให้ดูที่หัวน็อตนะมีการแกะถ้าแกะมาเนี่ยจำเป็นไหมต้องชนหนักนะครับอ้าวแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าชนมาหรือเปลี่ยนมาหรือเปล่านะครับก็พอเราดูปุ๊บอ่ะสมมติคันนี้มีการแกะแต่คันนี้ไม่มีแกะนะแต่ถ้ามีหัวน็อตมีการแกะเรามาดูที่ตะเข็บครับนะครับตะเข็บจากโรงงานเนี่ยผมใช้คำว่ามีเกือบทุกรุ่น 90% นะครับ
มี Isuzu ที่จะไม่มีตามประตูตามอะไร Isuzu จะไม่มีนะครับเดี๋ยวอาจจะมองว่า Isuzu ทำไมประตู4บานไม่มีตะเข็บเลย Isuzu ก็ทำมาไม่มีอยู่แล้วนะครับแต่ตรงเนี้ยตะเข็บตรงเนี้ยครับมันถ้าดูด้วยเนี่ยมันจะเนียนตามันจะไม่มีการกลับไปปุ๊บจะรู้สึกได้มันจะค่อนข้างสมูทมันจะสมูทนะครับแล้วเอาเล็บกดลงไปนิดนึงอ่ะมันจะหยุ่นหยุ่นนิดนึงเป็นรอยเล็บเรานะครับถ้าเอาเล็บกดเข้าไปแล้วมันแข็งมากหรือว่ามันปูดออกมาผิดปกติหรือมีรอยแตกก็อาจจะมีการโดนฝากระโปรงมานี่เพราะว่าพูดอย่างนี้ต้องบอกว่าเป็นเพราะว่าอย่างผมอ่ะรถผมเคยทำนะแต่เหตุผลเพราะว่าข้างบ้านเนี่ยทำของตกใส่ฝากระโปรงใช่ครับอย่างที่บอกมันมีหลายเหตุผลพอตกใส่ฝากระโปรงไม่ได้ทำอะไรก็เอาไปเคาะแล้วก็ทำสีปกติใช่คือไม่ได้ชนไม่อะไรแต่ว่าไอ้ของจากข้างบ้านเนี่ยมันตกลงมาใส่รถเราแค่นั้นเองใช่ครับหรือว่าบางท่านไปต่างจังหวัดโดนหินดีดอย่างที่ผมว่าหรือบางท่านแบบเฮ้ยมีประกันฉันอยากเคลมรอบคันก็มีเยอะแยะเหตุผลครับครับคุณผู้ชมครับคุยกันไปนิดนึงครับแล้วเดี๋ยวขอต่อเรื่องฝากระโปรงอีกนิดนึงมีจุดที่สังเกตได้ครับก็คือสติ๊กเกอร์ที่ใต้ฝากระโปรงมันจะบอกอะไรครับพี่มันจะบอกว่าโอเคถ้าเปลี่ยนมาจะไม่มีอ๋อใช่ครับเป็นออริจินอลนะครับแปลว่าถ้าถึงจะประกันชั้น1อะไรแล้วแต่ถ้าถึงขั้นเปลี่ยนฝากระโปรงใช่ครับจะไม่มีสติ๊กเกอร์จะไม่มีสติ๊กเกอร์ครับแต่ถ้ามีเซียนๆเค้าทำกันได้ฝากระโปรงจะคงจะเข็บอะไรยังไงก็จะไม่เหมือนเดิมคือต้องเอามาประกอบกันทุกอย่างอ๋อก็คืออันนี้ก็เป็นอย่างนึงสมมติว่าถ้าเปิดมาปุ๊บเห็นไม่มีสติ๊กเกอร์นะผมแนะนำงี้เลยถ้าเห็นไม่มีสติ๊กเกอร์ลองดูตะเข็บไปด้วยใช่มีรอยแกะไหมมีคันหน้ามีชนไหมมองอะไรประกอบรวมๆต้องดูรวมประกอบครับมันใช่ก็คือใช่อ่ะใช่ครับแต่ว่าบางยี่ห้อไม่มีนะครับอย่างมิตซูคันนี้อย่างที่เมื่อกี้บอกให้เราดูก็แค่บางรุ่นไม่มีบางรุ่นครับอันนี้คุณผู้ชมเป็นจุดสังเกตจุดนึงจะรู้ได้ยังไงไม่ต้องคิดเยอะครับเพราะว่าผมบอกไม่ได้ทั้งหมดว่าแต่ละรุ่นเป็นยังไงคุณผู้ชมสนใจรถรุ่นไหนเปิด Google หารูปที่เขาเปิดฝากระโปรงอ่ะเทียบกันหลายๆรูปถ้ารุ่นนี้เอาติสมันต้องมีคันไหนไม่มีอ่ะก็เริ่มดูแล้วเขาเปลี่ยนมาหรือเปล่าคือครับถ้าไม่มีนี่หมายถึงว่ารถไม่ดีนะต้องบอกงี้ก่อนนะคือถ้าไม่มีเนี่ยต้องนึกในใจก่อนว่าเอาล่ะมันมีข้อติดอยู่ในใจหนึ่งใช่ครับแต่อย่าเพิ่งไปฟันธงอย่างที่คุณกี้บอกคือมันต้องดูภาพรวมแล้วก็ดูแต่ละจุดถ้าเห็นจุดใดจุดหนึ่งอ๋อนี่ชนหนักมันแน่ไม่ใช่นะใช่ครับคือต้องมีไว้ในใจก่อนว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเป็นข้อมูลที่ต้องไปหาเพิ่มใช่ครับต้องเป็นข้อมูลที่เราต้องไปดูกันต่อเพราะบางท่านอย่างคุณบอมเนี้ยตกใส่บางท่านเฮ้ยฉันไม่อยากซ่อมฉันปักเปลี่ยนเลยแต่จริงๆรถไม่ได้ชนอะไรเลยก็มีครับมันต้องดูองค์ประกอบเยอะๆจริงๆนะครับผมบอกเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเตรียมไว้ให้ดูจุดอื่นด้วยนะครับว่าชนหนักเป็นยังไงแต่ว่ารายละเอียดอย่างที่บอกอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นครบหมดนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับให้คุณพี่พาไปดูไปคุยกันต่ออีกว่าวิธีการสังเกตเรื่องของรถชนหนักมีจุดไหนยังไงกันบ้างเดี๋ยวติดตามชมกันได้สัปดาห์หน้าครับทั้งหมดนี้คือรายการรู้เรื่องรถกับพัฒนาเดชท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับใช้รถใช้ถนนโปรดอย่าประมาทพลั้งพลาดถึงตายได้ทุกเวลานะครับเรื่องราวของรถยนต์ยานยนต์นั้นมีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกฎหมายกฎจราจรก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องปฏิบัติตามให้เคร่งครัดนะครับแล้วก็การใช้รถใช้ถนนนั้นเนี่ยต้องมีน้ำใจแบ่งปันกันและกันต้องให้อภัยกันและกันอย่าไปเอาแต่อารมณ์อย่าไปคิดว่าเราเก่งอย่าไปคิดว่ารถเราเก่งนะครับถ้าไม่มีสติปัญญาสมาธิในการใช้รถใช้ถนนแล้วอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาครับอุบัติเหตุนั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเพราะมีแต่ความสูญเสียด้วยกันทั้งสิ้นวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วกลับมาพบกับผมได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ